จุ๊บไป1ทีตรงนี้โดนแล้วซ้ำยังต่อมาด้วยทางด้านของมาร์กี้โดนเข้าไปใส่เต็มๆแต่การว่าดีซีพีที่มีคนรออยู่ครับถึง3คนแล้วตาลงไปซัมเมอร์เพื่อจะไปเก็บแต่มาร์กี้ถ่ายมาเสิร์ฟแบบขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานให้กับทีมงานนะเข้ามาแล้วครับเห็นว่าไรแค่เองเลือดไม่พร้อมจะเล่นสักเท่าไหร่ครับแต่สไลด์เข้ามาฟลิกเกอร์อัดได้2ตัวแล้วอัดกระแทกไว้ตบแปะมา1ทีแล้วน็อกอัพจากคิมเซเจจังหวะต่อเนื่องคอมโบแบบสวยๆครับได้ไป1ศพแล้วก็นั่นแหละครับ2ศพตามมาด้วยแล้วพร้อมกับพาวเวอร์ด้านล่างครับเอาเองโหสไลด์แล้วพร้อมยัดเลยครับแล้วมูตกกลางใจกันหมดครับผมเป็นจังหวะเบสเพลย์ที่ฝั่งเบสเชมไม่ทันระวังตัวนะครับได้ครับแบบคลิปดังก็มาอีกแล้วมาเหมือนการมูนฟอร์ตรงไปแล้วตำแหน่งของเคทีมงานโดนล็อกอัพแน่นอนครับฟลิกเกอร์มาเลยครับตามนัดเลยฮะสดๆต้องจ้องกันอยู่ครับซัมเมอร์มันกันกลางมูนฟอร์แล้วมาเอาหน้ามาเช็คตรงนี้ครับโอ้โหเช็คเรตติ้งก็นั่นแหละครับเช็คชื่อไปหนึ่งทีเข้ามาจ่ายดาเมจแบบเต็มสูบแต่ว่ามันไม่พอจริงๆครับตรงนี้ทีมไหลเข้ามาขนาดนี้เคทีมงานน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับตามมาปิดงานปิดงานปิดโอ้ท่านประธานเราจะปิดงานจะโดนสวนไปเกือบตายแต่ว่าสุดท้ายแล้วกดเมาส์ฟอร์แล้วเอาตัวรอดมาได้สุดท้ายเป็นฝั่งเป็นก็ตามเอาชนะมาได้ในเกมนี้1-0ดีนะจริงๆแล้วเบียร์เช่ใช่ครับแค่นครับปึ๊บขึ้นบนไหนมับเข้าให้ปาบล่าสุดบอกเลยครับกดมาออฟฟอร์ดก่อนในเคเลือดจะดูเลือดแบบนี้ยังเป็นแวมไพร์แดคูล่าเข้าย่าสไลด์2ตัวมาแล้วดูได้2ตัวตรงนี้สวนสวยเหมือนกันเคทีไงมาตรงนี้ต่อเอฟกดล็อกชิลแล้วก็จะเลือดเกสเซอร์เติมสวยๆตรงนี้มาทันครับแล้วปิดสกอร์ไปได้ซัมเมอร์เลยไม่ได้รับต่อดีซีพีคนเดียวมาร์กี้ต่อดอกมาแล้วจุ๊บไปหัวต่อเอฟด้านข้างครับแล้วล็อกหัวไปเรียบร้อยครับคิมเซเซทำได้ครับสกอร์สุดท้ายของเต่าเอฟครับโอ้จังหวะจับอะไรแค่นี้จริงถือว่ามุมดีแล้วได้ลุ้นแล้วนะครับแต่ว่าเบิร์ดจังหวะนั้นนี่ผมต้องชมหมูหวานจริงๆครับยังเหนียวมาร์กฟอสเอาไว้ใช้ในจังหวะที่ขับขันตรงนี้ครับแล้วสติดีมากกดมาร์กฟอสแล้วกดดูดเลือดเนี่ยเขาสไลด์หลบออกเหลี่ยมพัดแนบเลยนะแล้วยิงระยะใกล้ใส่ตึ้มตึ้มเป็นเลือดมันเด้งครับเป็นแกนเซอร์ที่ตัดสินใจตามมาในทามมิ่งที่เป๊ะมากครับประจบมาที่ตรงกลางครับมาร์กี้บอกขอสไลด์เล่นเล่นเล่นเขาจับจริงครับต่อไอ้ตรงนี้โดดไปช่วยแล้วไม่ทันครับรับต่อไอ้เขาเอ็กซ์ลัดล็อกชิลมาข้างหลังหมูหวานแนบ DCB ได้ไป DCB ก่อนเกิดนะฮะแล้วซัมเมอร์โอ้ไปล้วงแต่ซัมเมอร์ตายครับโดนสวนเหมือนกันครับยังอยู่ครับตรงนี้เกสเซอร์และสเลียนมาโดนด้วยครับเคทีไงต่อสกิลตรงนี้คิวต้องทะยานครับทะยานหนีโอ้แล้วมันคิวเกสเซอร์ครับสวยมากกันกันซ้อนครับโอ้จับได้ดีครับแต่ว่ายังมีแนวหลังที่ได้เล่นอยู่ครับแล้วต่อเอ็กซ์เองโอ้ร็อกชิลลันครับทางฝั่งดีซีพีที่ไหลเข้าไปตรงนี้มีผีผ่านแล้วเรียบร้อยครับใส่ครับแล้วจะเริ่มปิดเกมเดี๋ยวเป็นแค่คิวคิวครับแล้วแบบนี้กดแม็กกาฟอนก็ได้แค่ยื้อครับชะลอเวลาไปนิดเดียวครับแล้วจบเกมนี้ครับ2-0นะเบย์ก้นชามเอาชนะไปได้ครับครับขอตีทาวเวอร์ก่อนครับมาเพื่อตีป้อมกับเกมชนะกันที่ป้อมเกมของกันที่ป้อมเดี๋ยวนี้โดนถงเข้าไปแล้วก็ละลายก่อนเลยครับด้านหลังซัมเมอร์มาตัดคัทสายตัวกิมเซแต่หาไม่เจอเพราะเข้าพุ่งไปก่อนแล้วกันเลยได้เป็นตัวของหมูหวานไปแทนแต่ก็ต้องแลกกับชื่อตัวเองเหมือนกันครับสำหรับทางฝั่งของซัมเมอร์โอ้ลบเอาไปได้นะครับเปลี่ยนตอนล้วงก็ได้ครับตัดไปก่อนแล้วซัมเมอร์ตรงนี้มายืนลอยชายอยู่เขามากัน2คนตรงนี้แปลงร่างมาเตะเข้าที่หน้าพยายามจะหาสักเทนแต่ดูเหมือนตัวนี้ต้องยืนทนไปก่อนเอ็กโกซิตชิลเด้งไปแล้วแต่ยืนถึงยืนทนสุดท้ายไม่อาจพาทนไหวจริงครับเหลือ50แค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับสุดท้ายนั่นแหละครับมีคลิปเหลือ1ตัวแต่ทาวเวอร์ไปครับอุ้ยเข้ามาแต่ตัวใส่มาร์กี้นะฝั่งดิสบียิงมาแล้วมีตัวแข็งเข้ามารับตรงกลางไม่ได้ลั่นมาเอาพร้อมหรือเปล่าครับตัวของมาร์กี้ยังอยู่ดีครับแม่ใจเย็นด้วยนะคือเขาจะรันก็ได้นะเมื่อกี้ตอนตัวรอดได้แหละแต่คิมเบเซ่ก็เอาหน้ายื่นไปให้นะทำกันดีครับแล้วบัฟมาอีกแล้วครับลูกมังกรครับวนลูกแล้วตรงนี้เก็บสแตทสแตทแกลบมาแต่เหมือนจะมีคนไปทำมิชชั่นหรือเปล่าครับเรียกร้องออกมาทางฝั่งของเกสเซอร์ตรงนี้ต้องวิ่งจรณีกลับไปกันก่อนแต่ว่าไลแคนโดนจับคนช้าหนึ่งนายตรงนี้หายไปก่อนด้วยชีวิตแรกเกิดขึ้นมาชีวิตที่สองมักสั้นเสมอครับไม่ต้องรีบก็ได้นะครับไปเอาบัฟมังกรใช่ครับนั่นแหละครับรอซื้อสำเร็จกับภารกิจกับมิชชั่นคอมพลีทนะโอ้ไปเปิดตัวมาแล้วจัดแย่งแต่แม่เหลืออยู่ติ่งหนึ่งนิดเดียวอีกหนึ่งครั้งของคิวคิวดีเป็นแผลเคาะมาหนึ่งทีใส่หน้าคิวเซนทันเดอร์เบิร์ดไปใจครับเข้ามาเล่นสูงครับเพมจะเกาะมายังไงดีรับด้านหน้าอยู่ทางด้านของไลแคนรับดาเมจเอาไว้ให้
แล้วซัมเมอร์ครับบีบมาแล้วโหนสลิงพิงเชือกใส่ตีไป1ทีเคทีงานล่วงไปก่อนชีวิตแรกเกิดขึ้นมาท่ามกลางวงล้อมแล้วลงโยนคิมเซนเซเก็บไปได้ด้านหลังก็ไปคัดมาจากตัวของบางกี้สาดไปแล้วได้มา2ตัวลังเนรันหน้าแล้วครับจังหวะนี้สำหรับตัวของเฟสเจครับแล้วติดอยู่ในลิฟต์อยู่คนเดียวเท่านั้นของคิวคิวคนสุดท้ายโดนเก็บไปเป็นเอสแบบไม่เสียใครจากเบย์ก็ถามลิฟต์เข้าไปด้วยใจล้วนๆแล้วปิดเกมที่3เอาชนะไปได้3-0ครับเบย์ก็ถามครับ